แบ็กนัดครับตอนเดฟไฟนอลอีพีแล้วรู้สึใชกไง่บ้างตื่นเต้นมากครับเนี่ยแบบตื่นเต้นมากๆเลยแบบใกล้ถึงเวลาแล้วเงี้ยครับผมก็แต่ถ้าให้พูดถึงคือมันเร็วมากๆเลยเนื่องตั้งแต่แบบเหมือนวันที่เรามาที่ EP 1กันนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นไฟนอลอีพีแล้วรู้สึกค่อนข้างเร็วมากๆเลยใจหายมากเลยใช่รู้สึกยังแบบยังไม่อยากให้จบเลยครับใช่ครับแบบ2 เดือนที่ออนแอร์คือแบบไวมากใช่แต่ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจมากที่มาถึงวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกับแฟนๆที่เยอะแยะมากมายเลยเธอทั้งอินเตอร์แฟนทั้งไทยแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรกับพวกเขาไหมตั้งแต่เขาเดินทางมากับเราตั้งแต่ EP แรกจนถึงใช่ครับก็อยากจะบอกว่าแฟนๆทุกคนนะครับมีความสำคัญกับพวกเรามากๆเลยครับผมเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแบบแรงซัพพอร์ตทำให้เรามีแรงที่จะแบบสู้ต่อไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมเดินทางด้วยกันเนอะแล้วก็ให้กำลังใจกันระหว่างทางนะครับผมทำให้เราแบบมีกำลังใจแบบมีแรงลุกขึ้นสู้แบบทุกวันครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับผมทั้งแฟนๆที่ไทยแล้วก็แฟนๆอินเตอร์ที่แบบร่วมเดินทางกับเรามาตั้งแต่ EP แรกจนวันนี้ก็ EP สุดท้ายแล้วครับผมก็ทุกคนก็เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยบางคนก็มาเพื่อที่จะมาดูกับพวกเราเนี่ยครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้เราจะได้ดูด้วยกันครับเหมือนเราสองคนโตขึ้นไปกับตัวละครทั้งสองตัวนั้นด้วยไหมตั้งแต่แบบบางคนคือเขาตามเรามาตั้งแต่ยิ่งเฮียเนี่ยชวนมาเป็นดื้อเฮียเขาก็แบบรู้สึกประทับใจในตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมาพร้อมกับตัวละครนั้นด้วยไหมครับก็จริงๆเราอยู่กับตัวละครนี้มานานมากๆนะค่อนประมาณแบบใช่สองถึงสามปีนะแล้วก็รู้สึกเติบโตมาด้วยกันเลยครับแล้วก็ตั้งแต่นิ่งเฮียมาด้วยเฮียเนี่ยตัวละครก็มีความเติบโตขึ้นในเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ในเรื่องของการแสดงด้วยเนี่ยครับก็ผูกพันกับตัวละครนี้มากๆครับแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบในชีวิตมากๆเลยก็ดีใจมากที่ได้รับบทเป็นเอใช่แล้วก็ค่อนข้างแบบใจหายเหมือนกันที่วันนี้เราจะต้องแบบส่งเขากลับนิยายแบบจริงจังแล้วนะครับใช่เคยส่งรอบนึงนะตอนนิ่งเฮียนะแล้ววันนี้ตอนนั้นยังร้องไห้อยู่เลยใช่ครับวันนี้ก็อาจจะร้องไห้อีกครับครับในไฟนอล EP อ่ะเป็นแฟนหลายคนจะได้เห็นอะไรในนั้นอ่ะสปอยนิดนึงก็จะได้เห็นบทสรุปของดื้อเฮียนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากตอนที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะถึงงานแต่งงานแล้วก็น้องนัดน้องคนเดียวเนี่ยก็จะมีแผนแบบหนีงานแต่งใช่ครับแล้วก็เฮียอี้จะยอมหรือไม่ยอมยังไงต้องรอติดตามดูนะครับผมจะบอกว่า EP สุดท้ายนี้มีทั้งแบบความอิ่มในหัวใจมากๆครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ครบรสแล้วก็จะกินใจทุกคนที่เข้ามาดูครับใช่ครับมันจะมีน้ำตาไหมอ่ะเป็นอาจจะมีน้ำตาทั้งความสุขก็ได้นะครับอาจจะเป็นน้ำตาที่แบบที่ดีใจที่จะได้เห็นแบบพวกเขาอาจจะมีทั้งน้ำตาทั้งความดีใจแล้วก็ความซาบซึ้งอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวกลัวจะผมว่าเป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งแล้วกันใช่ครับเราใจฟูไหมวันนี้แฟนๆมาหาเราเยอะมากใช่โอ้ใจฟูมากครับเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้เจอกับแฟนคลับเนี่ยก็จะดีใจมากๆครับเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้เห็นเหมือนเขาก็รอเจอพวกเราวันนี้ก็จะได้เจอกับทุกคนครับก็ดีใจมากแล้วก็ได้ดู EP จบด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษมากๆครับใช่ครับก็คิดถึงบรรยากาศที่แบบเราเห็นหน้าแบบแฟนๆแล้วแฟนๆก็ยิ้มให้เราครับแบบเราหัวเราะไปด้วยกันนะก็ดีใจที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโมเมนต์นั้นด้วยกันอีกครั้งครับได้ดูกับคนที่เรารักเนี่ยแล้วก็ได้ดูกับคนที่รักเราดีใจเยอะมากครับวันนี้มีกิจกรรมมีโชว์อะไรมาให้แฟนถ้าไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็จะมีโชว์แบบอาจจะมีโชว์ OST นะครับผมของเรื่องนี้นะครับผมก็ให้แบบแฟนๆได้ฟังกันนะครับสดๆก็เพลงพี่แม็กก็เพิ่งปล่อยไปด้วยใช่ครับผมฟังอยู่ใช่ไหมนะครับก็วันนี้ก็รอดูนะครับผมว่าจะได้ร้องหรือเปล่าครับอยากให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยละกันนะที่ติดตามเรามาทั้ง2คนตั้งแต่นิ่งเอี่ยมจนถึงเรื่องเฮียครับก็สักอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆรักแฟนๆมากๆครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเนื่องจากตั้งแต่อาจจะมาตั้งแต่ดื้อเฮียหรือมาตั้งแต่นิ่งเฮียหรือมาก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปเนื้อเติบโตด้วยกันต่อไปอีกนะครับผมอยู่ด้วยกันนะไม่ไปไหนใช่ครับก็อยากให้ครอบครัวฮาร์ดดิสก์ของเราจับมือกันแน่นๆแล้วก็เดินต่อไปกันเรื่อยๆเลยครับแบบคอยดูการเติบโตของนายกับพี่แม็กต่อไปอีกขอถามในอนาคตจะมีผลงานอะไรออกมาคู่กันอีกไหมมีแน่นอนครับผมเพราะว่าหลังจากดื้อเฮียเรื่องนี้แล้วนะครับผมอีกเร็วๆนี้เลยนะครับก็จะเปิดกล้องนะครับผม True World นะครับโลก2ใบใจดวงเดียวนะครับผมกับทางกองทัพโปรดักชั่นก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แบบทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็แบบทุกคนก็น่าจะรอคอยครับผมเป็นซีรีส์แบบดราม่าแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันพิเศษยังไงกับเราบ้างอันนี้ก็
พิเศษครับตรงที่ว่าเราก็ได้กลับมาเล่นคู่กันอีกเป็นเรื่องต่อไปนะครับผมแล้วก็ได้มีผลงานให้กับแฟนๆได้ดูกันนะครับผมแบบไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่มีผลงานในต่อเลยแล้วตัวเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเป็นแบบเป็นนิยายวายที่มีความแปลกใหม่ด้วยจะมีความแบบแฟนตาซีแบบโลก2ใบมีการข้ามโลกไปข้ามโลกมาเงี้ยแล้วแบบตัวละครพวกเราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามครับพอจะบอกคาแรคเตอร์นิดๆได้ไหมตัวเป็นประมาณไหนอ๋อก็จะเป็นในเรื่องนี้จะเป็น2แต่ละคนจะมี2บุคคลครับจะมี2คาแรคเตอร์ก็จะมีของตัวแม็กเนี่ย2โลกเนี้ยก็จะมีทั้งจะเป็นแบบคนนึงดําสนิทเลยอีกคนนึงก็จะเป็นค่อนข้างแบบขาวขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นแบบเป็น2บุคลิกที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับของมันมีตัวตนอยู่ใน2โลกโลกนึงเป็นคนดีอีกโลกนึงเป็นคนไม่ดีครับตัวของนาดจะเป็นแบบหนุ่มจิตรกรครับผมอยู่เป็นชาวเขาเลยครับก็เขาจะวาดรูปเก่งมากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีเขาก็คือเป็นหนุ่มที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตบนกับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงได้ข่าวประเด็นหน้าจะมีแฟนมีต่างประเทศแล้วอ๋อใช่ครับผมก็จริงๆดีใจมากๆครับที่แบบแฟนชาวต่างชาตินะอินเตอร์แฟนนะครับผมให้ความสนใจกับดีเฮียมากๆนะครับครับก็โดยเฉพาะแบบว่าประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยครับผมแบบว่าตอนออนแอร์ก็มีการพูดถึงว่าซีรีส์ดีเฮียของเราแบบขึ้นไปอยู่แรงกิ้งอันดับ1เลยนี่ต้องแบบขอบคุณแฟนๆชาวญี่ปุ่นเกาหลีมากๆครับก็มีติดต่อมาให้จัดแฟนมีตติ้งครับผมต่างประเทศก็หลายประเทศแล้วขอบคุณมากใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอเจอกันได้เลยเดี๋ยวเราจะบินไปหาแฟนถึงที่นู่นเลยครับเรามีเตรียมตัวอะไรบ้างไหมเวลาไปแฟนมีตต่างประเทศใช่ไหมครับก็โอ้ก็ไปเหมือนเราไปส่งความสุขครับไปกับเจอกับแฟนๆที่แบบเขาอยากเจอเราแล้วก็แบบได้ไปเจอทุกคนเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษครับแต่ละประเทศที่ผ่านมาครับจะมีโชว์พิเศษต่างๆกันไปครับอย่างเช่นแบบไปประเทศนี้ก็จะมีการร้องเพลงของประเทศนั้นๆใช่ครับเราก็อยากร้องเพลงที่แบบแฟนๆเขารู้จักกันอย่างดีแบบร้องให้เขาฟังแล้วก็จะมีโชว์พิเศษแตกต่างกันไปเรียกว่าเราก็คือทำการบ้านของแต่ละประเทศใช่ใช่ครับผมมีแบบซ้อมเตรียมคำไว้พูดกับแฟนๆอะไรอย่างนี้ด้วยแนะนำตัวอะไรต่างๆครับก็แบบอยากเข้าถึงเขาให้มากที่สุดครับผมจะให้เราส่งไปฝากการติดตามเราได้จากที่ไหนอะไรครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมฝากซีรีส์ดื้อเฮียกังหาวาโซนของพวกเราด้วยนะครับผมก็วันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะก็จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนนะครับผมได้รู้จักกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะครับก็สามารถดูย้อนหลังนะครับได้นะครับทางช่องเลยใช่ทางช่อง YouTube Mandy Channel นะครับผมกับทางแอปไอฉี่นะครับผมเป็นแบบ Uncut Version นะครับใครที่จะมีแบบคนที่อยากดูแบบรวดเดียวจบเนี่ยแบบว่ามีหลายคนเลยแบบคนรู้จักนัดหรือว่าพี่ๆหลายคนเค้าก็พูดกันแบบรอซีรีส์ออนจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาดูรวดเดียวเพราะว่ากลัวขาดตอนครับก็ฝากทุกคนนะครับผมว่าดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เป็นยังไงก็บอกต่อกันนะครับจะได้พาทุกคนนะครับผมมารู้จักดื้อเฮียของพวกเรานะพวกเราก็คาดหวังว่าแบบหลังจากออนจบไปก็แบบแฟนๆชาวดื้อก็อาจจะมากดดูรีรันบ่อยๆหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูแล้วรอดูอยู่ก็จะหลงกดเข้ามาดูนะครับก็เราก็คาดหวังให้ทุกคนเอนจอยกับซีรีส์พวกเราครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดสุดท้ายที่อยากให้ฝากเขาเรียกเลยนะเราได้อะไรจากความเป็นเอี้แล้วก็คนเดียวในเรื่องนี้ทั้งหมด2เดือนที่เราอยู่กับตัวละครนี้มาเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ที่ได้อยู่กับตัวละครนี้มานะครับผมจริงๆอยู่มานานมากๆนะแล้วก็ได้ออนแล้วก็ในระยะเวลาออนแอร์ใน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เรามีคนรู้จักมากขึ้นเนื้อในฐานะแบบเฮียอี้เดินไปไหนบอกเฮ้ยคนนี้เฮียอี้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยคนดีอ่ะใช่ครับทำให้คนรู้จักมากขึ้นทำให้เราได้ทำเฮียอี้เนี่ยทำให้แม็กมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆครับแบบมีความสำคัญกับชีวิตของแม็กมากๆด้วยครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นเฮียอี้เนอะอย่างที่บอกตอนแรกนะครับก็มีส่งผลกับกระทบกับชีวิตมากๆครับก็ดีใจที่ให้โอกาสต่างๆกับพวกเราด้วยครับของนัทก็แบบน้องคนเดียวก็ให้อะไรนัดเยอะมากเหมือนกันครับแบบเราเติบโตขึ้นมาด้วยกันเลยอ่ะตั้งแต่นิ่งเฮียคือคนเดียวก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่พอดื้อเฮียก็มาเป็นอีกแบบนึงเหมือนเราก็ได้โตไปตามเขาในทุกๆการเติบโตนะครับแล้วเขาก็นำพาแต่แบบผู้คนดีๆนำพาโอกาสดีๆมาให้เรารู้จักก็เยอะมากๆนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบนัดผูกพันมากๆเหมือนกันครับแบบแค่คิดถึงเขาเราก็แบบมันก็รู้สึกได้แล้วเลย
คุณนะคะครับ